สงสัยกันไหมครับว่าทำไมรถสองจังหวะถึงต้องมีทั้งน้ำมันเกียร์หรือน้ำมันเครื่องกับน้ำมันสองทีหรือน้ำมันออโต้ลูปเนี่ยทำไมมันต้องมีทั้งสองอย่างนะครับมาไขข้อสงสัยนะครับเผื่อบางท่านยังไม่รู้นะครับก็คือว่าเครื่องสองจังหวะเนี่ยเขาจะแบ่งห้องการหล่อลื่นนะครับเป็นสองชุดนะครับคือชุดที่เห็นเนี่ยจะเป็นชุดเกียร์ฝั่งขวามือก็จะเป็นชุดคัดนะครับทะลุถึงกันนะครับช่องนี้จะใช้น้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเกียร์นะครับแต่ในห้องนี้นะครับห้องข้อเหวี่ยงนี่นะครับห้องข้อเหวี่ยงลีดวาล์วจากคาบูเข้ามาผ่านลีดวาล์วมาห้องข้อเหวี่ยงนะครับแล้วก็จุดระเบิดไปออกท่อไอเสียนะครับชุดนี้จะเป็นอีกชุดหนึ่งตัวนี้ปลายก้านบนปลายก้านล่างลูกสูบลูกปืนข้อเหวี่ยงนะครับตัวนี้จะใช้น้ำมัน2ทีนะครับซึ่งจะแยกกันมีปะเกนแบ่งแยกชัดเจนมีห้องแยกชัดเจนนะครับซึ่งจะต้องไม่รั่วถึงกันทีนี้ถ้ามันรั่วถึงกันแล้วเนี่ยมีส่งผลทั้งน้ำมันเครื่องอาจจะรั่วเข้ามามีลมรั่วเข้ามานะครับมีผลทั้งหัวเทียนบอร์ดควันขาวบิดไม่ออกติดยากนะครับมีผลหลายๆอย่างนะครับซึ่งต้องห้ามรั่ว